ีประชาชนหมู่บ้านไทยเจริญแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไทยเจริญนั่งหนึ่งคนก็หลังจากฟังเรื่องใหญ่ๆเรื่องการฟังเรื่องเกษตรแล้วก็มาดูเรื่องเล็กๆนะเรื่องพลังงานพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันก็พูดง่ายๆเลยว่าเรามีพลังงานน้อยในประเทศเราเพราะนั้นต้องนำเข้าตอนเราก็ทราบดีว่านำเข้าทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยราคาก็แพงขึ้นทุกปีนะบางปีก็อาจจะถูกลงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะแพงขึ้นปัจจุบันนี้ก็ราคาน้ำมันก็ในช่วง3-4 เดือนนี้ลดลงหน่อยนะฮะเหลือ90 กว่าเหรียญโอ้น่าตกใจนะ90 กว่าเหรียญนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อสักประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่กี่10 เหรียญนะเพราะนั้นมันเพิ่มขึ้นพลังมากสำหรับประเทศที่ต้องนำเข้าเนี่ยบ้านเราก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นจะแก้ไขยังไงโอเคผมไม่ออกฟ้องนะไม่ต้องมาแล้วนี่บอกเลยว่าทำอะไรนะไม่ทำอะไรไม่บอกนะครับบอกว่าทำอะไรเลยอันแรกก็ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะผลิตภัณฑ์น้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินก๊าซหุงต้ม NGV อะไรต่างๆพวกนี้นะปรับเพื่อที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอันนี้มันก็เป็นคำพูดของนักเศรษฐศาสตร์คุ้นๆกันนะอะไรก็ต้นทุนที่แท้จริงอะไรอะไรมันคืออะไรยังไงก็หลักๆเราก็ต้องอาศัยราคาตลาดโลกเป็นสำคัญเพราะว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามีไม่พอเราต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นราคานำเข้าก็คือราคาตลาดโลกซึ่งเราจะต้องอิงเป็นต้นทุนที่แพงซึ่งในนี้หมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยก๊าซหุงต้มที่ท่านใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะทุกครัวเรือนเลยรวมทั้งบ้านผมด้วยเนี่ยท่านทราบป่ะว่าราคาต่ำกว่าราคาตลาดโลกราคานำเข้านะฮะจริงๆแล้วต่ำกว่าต้นทุนของโรงแยกแก๊สปตท.ด้วยซ้ำไปโตเราได้รับการอุดหนุนค่อนข้างมากแล้วก็อุดหนุนมาหลายปีนะฮะเพราะนั้นต้องปรับขึ้นบ้างนะอย่าเพิ่งไปตกใจว่าปรับอะไรกันมากมายนะปัจจุบันนี้ก็ประมาณกิโลกรัมนึงก็ประมาณ20 กว่าบาทนิดๆนะก็ปรับไปอีกสัก 2-3 บาทแล้วก็ค่อยปรับขึ้นไปในขณะเดียวกันก๊าซหุงต้มเราก็ใช้ในรถยนต์นะเขาก็ปรับมาเยอะแล้วจริงๆแล้วอาจจะแทบจะไม่ต้องปรับอะไรมากนะสำหรับรถยนต์เพราะมันแพงนิดเดียวก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ก็อาจจะต้องพิจารณาว่ามันต่ำกว่าต้นทุนมากน้อยแค่ไหนยังไงจะต้องปรับบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องให้เงื่อนไขกับปตท.บอกว่าเอ้ยปรับราคาให้ปตท.ได้รับเงินสูงขึ้นจะต้องมีการขยายบริการสถานีบริการเห็นไหมแท็กซี่จอดเป็นคิวยาวเหยียดเลยเพราะมันไม่พอนะเพราะปตท.ไม่อยากลงทุนปตท.บอกลงทุนขายมากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนมากเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าจะปรับราคาเนี่ยต้องไปบีบคอปตท.ว่าคุณจะต้องไปขยายสถานีบริการให้เพียงพอนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ปรับเฉยๆถ้าให้มันแพงอย่างเดียวแต่ว่าปรับบริการด้วยนะครับดีเซลตอนนี้เนี่ยก็ปรับไปแล้วนะจากภาษีประมาณครึ่งสตางค์ต่อลิตรไปเป็น75 สตางค์ต่อลิตรก็เยอะพอสมควรแต่ในอดีตเนี่ยเราเก็บลิตรนึงประมาณ 4-5 บาทนะผมก็เสนอว่ามันจะต้องมีการปรับภาษีอีกรอบนึงของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินให้ใกล้เคียงกันท่านอาจจะถามว่าทำไมต้องใกล้เคียงกันก็เหตุผลหลักก็คือน้ำมันทั้งสองชนิดเนี่ยมันมีการทดแทนกันนะครับเพราะนั้นที่เรากดราคาดีเซลไว้เป็นเวลาหลายปีเนี่ยท่านทราบป่ะว่าคนหันไปใช้น้ำมันดีเซลมากขึ้นมากแล้วก็ใช้เบนซินน้อยลงมากแล้วตอนที่เบนซินเนี่ยแก๊สโซฮอล์มีเอทานอลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบในประเทศนะภาคการเกษตรของอาจารย์ปฐมาวดีเนี่ยนะเอามาใช้เป็นพลังงานเพราะทั้งเยอะเพราะนั้นเราควรจะส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้นแล้วก็ใช้ดีเซลน้อยลงหรืออย่างน้อย
ม่ให้เพิ่มมากจนเกินไปวันหนึ่งเนี่ยใช้ดีเซล60ล้านลิตรถามว่าเบนซินเนี่ยเบนซินทุกชนิดเนี่ย E10 E20 E85 91 95เนี่ยรวมกันแล้ววันละ20ล้านลิตร3 เท่าของการใช้ดีเซลถูกไหมสูงมากนะและนี่มันเป็นการบิดเบือนมโหฬารเลยนะมันก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันดิบกลั่นออกมาแล้วบางส่วนเหลือบางส่วนขาดอะไรต่างๆแบบนี้วุ่นวายได้จริงแล้วโดยสรุปเนี่ยมันก็คือมันเปลืองเงินตราต่างประเทศนะที่ต้องทำเพราะนั้นก็ต้องมีการปรับให้ราคาให้เคียงกับง่ายๆไปอย่างนั้นแต่เวลาปรับคงไม่ง่ายผมว่าคงมีการโวยกันว่าไงนะเจโน่เจนี่ก็จะมากันอันที่สองเนี่ยเรื่องแหล่งปิโตรเลียมบ้านเรามันลดลงทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้มีการสำรวจและพัฒนามาหลายปีแล้วรอบที่แล้วคือรอบที่20ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วก็สำรวจไปสำรวจมามันก็ไม่เพิ่มเท่าไหร่นะฮะแล้วจริงๆแล้วเราก็ใช้ทุกวันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยเฉพาะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปริมาณสำรองเขาบอกว่าณขณะนี้ที่มีอยู่เนี่ยถ้าคุณใช้ในอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอีก7-8 ปีหมดอ่าวซึ่งก็หมายความว่าเราต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติปัจจุบันก็นำเข้าอยู่แล้วนะจากเพื่อนเราพม่าเนี่ยนะฮะหรือเมียนมาเนี่ยเราก็กำลังนำข้าวผ่านท่อแก๊สแล้วท่านก็อาจจะถามเขาก็นำข้าวต่อไปที่แล้วก็นำข้าวเพิ่มขึ้นสิพม่าระยะหลังบอกว่าเขาไม่อยากที่จะส่งออกมากแล้วประเทศไทยใช้แก๊สก็ไปเยอะนะเขาอยากจะใช้ของเขาเองเพราะฉะนั้นเราก็จะโอกาสที่เราจะได้การนำข้าวจากพม่ามันก็จะน้อยลงนะฮะหรือเท่าเดิมณปัจจุบันเนี่ยไม่พอต้องนำเข้าในรูปของเรียก LNG หรือแก๊สธรรมชาติที่ใส่เรือตู้เย็นเนี่ยเรือที่มันเปรียบเสมือนตู้เย็นเนี่ยทำให้มันเย็นเพื่อให้แก๊สเป็นของเหลวแล้วก็ขนจากไหนทราบไหมจากกาตาอยู่ที่ไหนนู่นเนี่ยนะควันออกกลางซึ่งมันก็บอมกันทุกวันนะฮะแต่ข้อความคือมันแพงเนี่ยมันแพงถ้าทราบเปล่าราคาเนี่ยเป็น2เท่าของแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย2เท่าเพราะนั้นถ้าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงแล้วต้องนำเข้าแก๊ส LNG จากกาตาร์เนี่ยหรือจากประเทศอื่นก็ตามเนี่ยมากขึ้นเนี่ยค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามันก็จะแพงขึ้นแล้วก็จะแพงขึ้นทุกปีทุกวันคาดกันว่าถ้าอีก7-8 ปีเนี่ยก๊าซในอ่าวไทยหมดหรือเหลือน้อยมากแล้วเราต้องนำเข้า LNG เนี่ยแล้วราคาเป็นแบบเนี้ยคือ2เท่าของราคาแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากบ้านผมเนี่ยเฉลี่ยแล้วอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยนึง4.50 บาทก็เรียกว่าไม่ได้ใช้มากขนาดกลางๆแต่ก็ไม่ได้น้อยนะเพราะถ้าเราใช้น้อยเราจะได้ไฟฟรีถูกไหม50 หน่วยเพราะนั้นถ้าการประหยัดแล้วก็ใช้ไฟได้เดือนนึงต่ำกว่า50 หน่วยเนี่ยฟรีนะครับฟรีอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ไฟได้น้อยแต่ผมไม่มีปัญญาหรอกครับที่ไปใช้ไฟที่น้อยถึงขนาดนั้นคือ50 หน่วยเนี่ยมีแค่แสงสว่างตู้เย็นแล้วก็ทีวีจบนะเรื่องแอร์อย่าไปคิดติดไม่ได้เพราะนั้นโดยสรุปก็คือปัจจุบันนี้ราคาค่าไฟที่ผมจ่าย4.50 บาทแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีแก๊สในอ่าวไทยแล้วเราต้องนำเข้าเนี่ยคาดว่าค่าไฟในช่วง7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวเป็นอย่างน้อยเท่าตัวก็บ้านผมก็9 บาทนะปัจจุบันก็หลายพันแล้วนะฮะทำไปทำมาอีก7-8 ปีนี้ค่าไฟเป็นหมื่นเลยโอ้นี่เป็นปัญหาค่อนข้างมากเชื่อผมเถอะเพราะว่าผมเป็นคนศึกษาค่าไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะฮะ
ใครจะมารู้ดีเรื่องค่าไฟเท่าผมเนี่ยน้อยมากในประเทศไทยนะน้อยมากเพราะนั้นต้องได้สำรวจนะรอบที่จะมาถึงเนี่ยเขาเรียกรอบยี่สิบเป็นนะแล้วก็เราคิดว่าจะเสนอว่าเอาระบบสัมปทานในปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีคนถกเถียงว่ามันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามีการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ยังใช้ได้เพราะว่ามันส่งเสริมให้มีการสำรวจก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเวลาเจอแล้วเนี่ยรัฐก็ได้ส่วนแบ่งพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้สูงมากก็คือเมื่อหักค่าใช้จ่ายรายจ่ายแล้วรัฐจะได้ประมาณ 60% นะแล้วก็ผู้สำรวจพัฒนาเนี่ยได้ 40% ซึ่งผมคิดว่ามันก็แฟร์พอสมควรนะฮะแต่ว่าบางคนบอกว่ามันยังไม่มากพออะไรแต่อะไรพวกนี้ผมก็เลยเผื่อไว้บอกอ้าวให้งั้นเนี่ยให้เวลาเปิดไอ้รอบที่ยื่นแบบเนี่ยให้กำหนดไว้ก็ได้ว่าผู้สนใจจะสามารถที่ยื่นข้อเสนอที่จะแบ่งปันผลผลิตให้กับรัฐ on top ของไอ้ระบบสัมปทานปัจจุบันก็ได้อันนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามทำได้ว่าตามที่ในขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งการผลิตในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแหล่งที่ยังไม่หมดคือยังมีแก๊สและน้ำมันเหลืออยู่ใต้ดินใต้น้ำแต่ว่าอายุสัมปทานจะหมดแล้วเราจะทำยังไงไอ้เนี่ยต้องเร่งเจรจาหรือมีแนวทางว่าเราจะให้มีการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ยังไงอันเนี้ยเป็นจุดที่อาจจะมีโอกาสที่เข้าไปใช้ production sharing หรือการแบ่งปันผลผลิตเพราะว่ามันรู้ว่าปริมาณสำรองมีมากแค่ไหนแล้วนะแล้วเราสามารถที่จะให้ภาครัฐก็คือประเทศไทยนะสามารถที่จะแบ่งปันมาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแทนที่จะใช้สัมปทานในปัจจุบันสุดท้ายเลยก็คือพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งพูดกันไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไอ้ทับซ้อนอยู่ที่เขาพระวิหารแต่จริงๆแท้โทษตีนะมองในแง่ประเทศไทยในแง่พลังงานที่สำคัญที่สุดก็คือที่ทับซ้อนในอ่าวไทยนะฮะเราเรียกว่าอ่าวไทยนะหวังว่าตำเบนก็คงเรียกอ่าวไทยเหมือนกันมันมีพื้นที่ที่เคลมทับกันนะฮะและเผอิญเป็นพื้นที่ที่เราคาดว่าน่าจะมีแหล่งปิโตรเลียมอยู่แต่ว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าต่างเคลมว่าเป็นของตัวเองนะเพราะนั้นยังมีข้อพิพาทอยู่ไอ้บริษัทที่ได้รับสัมปทานก็ไม่กล้าไปสำรวจเพราะสำรวจแล้วผลิตไม่ได้ก็ลงทุนฟรีเพราะนั้นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยต้องเร่งเจรจาตกลงกันให้ได้ยุติให้ได้นะครับเมื่อหลายวันที่แล้วเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ต้อนรับในพลจากกัมพูชาเพราะมีการกอดกันอะไรต่างๆกันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะนะอันนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะจะเป็นกำนันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไทยเจริญเนี่ยถ้าสามารถที่จะยากดีกับหมู่บ้านจะเรียกอะไรดีกัมพูชาเจริญเนี่ยนะโอ้ผมว่าเราจะสามารถมีข้อตกลงเรื่องในพื้นที่ทับซ้อนนี้ได้แล้วก็เร่งให้มีการสำรวจพัฒนาปิโตรเลียมมันคงเจอบ้างอ่ะไม่มากก็น้อยนะมีการคาดการณ์อย่างนั้นแล้วเราก็แบ่งผลประโยชน์กันจะยังไงก็ว่าไปอันที่3คือส่งเสริมแหล่งพลังงานหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วหลายชนิดเนี่ยเป็นพลังงานที่มีวัตถุดิบในประเทศไทยใช้ในการผลิตที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือเอทานอลที่ผสมกับแก๊สโซฮอล์เนี่ยทำมาจากน้ำตาลหรืออ้อยบ้านเราแล้วก็มันสำปะหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันก็ยังมีพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอีกเยอะแยะนะฮะมันก็จะต้องมีการส่งเสริมกันให้เหมาะสมนะเอาง่ายๆคือเป้าหมายของเราก็คือว่าส่งเสริมแล้วเนี่ยกิจการผลิตพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ไร่นามาจนถึงโรงงานแปรรูปเนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องไม่มีการอุดหนุน คือพูดง่ายๆว่าสู้ได้แข่งขันได้กับสินค้านำเข้าสินค้านำเข้าก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับไปเร็วๆเลยอันที่4คือเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงานอันเนี้ยนะเราชี้หน้าปตท.บอกได้เลยว่าท่านเป็นคนผูกขาดในอดีตเนี่ยบางอย่างท่านก็ทำดีแต่บางอย่างท่านก็คุกคุกอิฟเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการ
ทำให้โปร่งใสปรับบทบาทปตท.กิจการท่อแก๊สโดยเฉพาะนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยก็มีการเริ่มที่จะปรับบทบาทของปตท.ให้ลดลงโรงกลั่นน้ำมันท่านทราบว่าปตท.เนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่โรงกลั่น5โรงในประเทศไทยมีเท่าไหร่ครับ6โรงโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกผูกขาดก็จะเรียกอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องของถ่ายไปว่างั้นดีกว่าปตท.คือตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะขายหุ้นอย่างน้อย2โรงกลั่นที่ปตท.มีหุ้นใหญ่อยู่ขายเข้าไปในตลาดนะก็แล้วแต่เอกชนสนใจใครจะลงทุนซื้อสักไปในห้องนี้มีใครสนใจก็เตรียมเลยนะฮะก็มีอยู่2โรงอ่ะก็คือโรงที่เขาเรียกว่าสตาร์เอ๊ะโรงอะไรบางจากโรงหนึ่งที่บางจากแล้วก็บางจากนี่จริงๆก็หุ้นของปตท.ก็ไม่ถือว่ามากแต่ว่าก็ถือเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดนะฮะไล่กันก็คือสตาร์เนี่ยนะครับโอเคก็อันเนี้ยมีรายละเอียดเยอะนะทั้งในส่วนของปตท.แล้วก็การไฟฟ้าซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดอันที่5คือเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาเรียก PDP เนี่ยย่อมาจาก Power Development Plan อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเราต้องวางแผนเรื่องไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าในการลงทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีการวางแผน5ปีล่วงหน้าแล้วอายุโรงไฟฟ้า30ปี20ปีเพราะนั้นต้องมองไปข้างหน้าอย่างน้อย20ปีนะอันนี้ก็ผมพูดด้วยความภูมิใจว่าคณะเศรษฐศาสตร์ของท่านคณบดีสกลเนี่ยเป็นคนที่ทำการพยากรณ์เรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในการใช้ในการพัฒนาหรือทำแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเองนะเพราะนั้นถ้าผิดพลาดอะไรก็ช่วยรับผิดชอบด้วยนะครับจริงๆผมก็อยู่ในทีมเหมือนกันผมว่าเรารับผิดชอบมากที่สุดแต่ผมว่าโอเคประเด็นสำคัญคืออย่างนี้เรื่องแผนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้ไฟฟ้าขาดถูกไหมเพราะนั้นต้องลงทุนให้พอนะฮะขาดไม่ได้ไฟฟ้านะฮะถ้าขาดแล้วเสียหายมากนะฮะเพราะนั้นบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อะไรแต่อะไรเนี่ยเอาลองขาดดูสักวันดีไหมจะได้รู้สึกคือเวลาไฟฟ้าขาดในบ้านเราเนี่ยน้ำก็ขาดไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ในกรุงเทพบ้านเราต้องใช้ปั๊มน้ำนะเพราะนั้นไฟไปน้ำก็ไปด้วยนะทีวงทีวีไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ดูด้วยนะฮะโอเคเพราะนั้นจะต้องให้พอแล้วก็ต้องมีการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมนะครับข้อสำคัญคือต้องลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ผมชี้ดูแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราใช้หรือใช้แก๊สธรรมชาติไปเยอะๆเนี่ยในที่สุดเราต้องนำเข้าแล้วราคามันก็จะแพงอย่างมโหฬารมหาศาลนะฮะอยู่ไม่ได้หรอกจาก4บาท50ไปเป็น9บาทเนี่ยผมไม่เอานะดีไม่ดีถ้าผมมีโอกาสถ้าจะย้ายที่อยู่ไปได้เนี่ยผมก็จะย้ายเหมือนกันนะเพราะว่าค่าไฟมันแพงอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปนะฮะค่าไฟเดือนเป็นหมื่นๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ด้วยเงินเกษียณซึ่งไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะขนาดนี้นะครับคณะเศรษฐศาสตร์เขาก็ไปจ้างผมต่อนะประเด็นสำคัญก็คืออันนี้ไม่ได้พูดว่าจะให้จ้างนะต่อไม่มาพูดแต่ก็จ้างได้เลยก็เป็นสำคัญจริงๆลดแก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะไปใช้อะไรอันนี้คือ big question mark เลยคำถามใหญ่เลยนะครับเขาเคยมีแผนแบบว่าให้ไปใช้เขาเรียกถ่านหินแบบสะอาดแบบ clean coal นะฮะไอ้คนตายก็บอกให้มีด้วยเลยวะถ่านหินสะอาดนะถ่านหินมันดำปี๋อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตกเถียงกันนะฮะก็แล้วแต่ละแต่ยังไงต้องตกลงกันให้ได้นะครับภายในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณตกลงกันไม่ได้เนี่ยแล้วคุณขืนไปใช้แก๊สธรรมชาติต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมว่าราคาแก๊สไอ้ราคาไฟฟ้ามันจะแพงจนคนรับไม่ได้หันไปใช้พลังงานที่สะอาดพลังงานหมุนเวียนก็พอมีทางแต่ว่าดูแล้วเนี่ยต้นทุนมันยังแพงแล้วก็ปริมาณวัตถุดิบบางทีมันไม่เพียงพอท่านทราบเปล่าว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยผลิตข้าวเป็นจำนวนมากสามารถส่งออกเป็นที่หนึ่งของโลกเฮ้ยไม่ได้เป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมที่สองเป็นที่สองนะก็โดนแซงไปเนี่ย
แหลกมีจำนวนมากก็จริงแต่ว่าเราได้ใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงผลิตโรงไฟฟ้าไปส่วนใหญ่แล้วว่าแต่จริงปัจจุบันนี้แทบจะหาได้ยากอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างอีกอันเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดและตกลงกันให้ได้ว่าจะทำยังไงจบแล้วเรื่องพลังงานมีแค่นั้นนะฮะเพราะนั้น1ปีจริงๆ5หัวข้อทำได้สบายมากนะฮะถ้าไม่ทะเลาะกันมากผมมีเรื่องอีกเรื่องเดียวที่เขามอบหมายให้ก็คือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่2ข้อง่ายๆอันแรกเลยเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเมื่อกี้อาจารย์ปัทมาวดีบอกแล้วควรจะต้องเร่งลงทุนพัฒนาการขนส่งที่เน้นรางและน้ำเพราะอะไรรางและน้ำเนี่ยมีต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งทางถนนในปัจจุบันเนี่ยท่านทราบเปล่าว่า 80% ของสินค้าและ 90% ของผู้โดยสารขนส่งโดยรถบนถนนมีหน้ารถถึงติดกันมากมายใช่ไหมและเกิดอุบัติเหตุด้วยและสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีและอะไรพวกนี้เพราะนั้นถ้าเราสามารถที่สวิชไปใช้รางได้โดยการมีพัฒนารถไฟของเราไม่ว่าจะเป็นทางคู่ก็ดีรถไฟฟ้าต่างๆพวกนี้นะทั้งในกรุงนอกกรุงอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยนะครับก็สิ่งที่จะต้องทำเลยก็คือโครงการที่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดไว้แล้วมีเยอะเลยรถไฟทางคู่เนี่ยผมยืนยันกับมือผมเองได้มีการศึกษาเรียบร้อยทำไมกับมือผมเองเพราะว่าผมมีส่วนในการศึกษานะเพราะนั้นต้องรู้ว่าโครงการพวกนี้มีรายละเอียดเรียบร้อยมีสเปคออกเสร็จเรียบร้อยแต่ที่ยังไม่ได้ทำในดีเพราะอะไรมันยืดกันไปยืดกันมาว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเท่าไหร่ทันสาต่อเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยตรงกันเลยรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็เหมือนกันมีตั้งหลายสายซึ่งได้มีศึกษากันเรียบร้อยแล้วในรายละเอียดเปิดประมูลได้เลยว่าดาวจริงนะฮะเส้นทางมีเรียบร้อยพร้อมที่จะเว้นคืนพื้นที่เท่าที่จำเป็นได้เลยนะเพราะนั้นทำได้เม็ดเงินเนี่ยสามารถกระจายได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าทำเลยครับนะฮะมอเตอร์เวย์หลายแห่งศึกษาเรียบร้อยแล้วทำได้เลยยกตัวอย่างเช่นบางปะอินโคราชเนี่ยศึกษามาซะจนเขาเรียกว่าไอ้แบบละเอียดเนี่ยผ่านความเห็นชอบในระดับต่างๆเรียบร้อยเหลือแค่ภาคไฟเขียวของรัฐบาลว่าจะลงทุนเองหรือให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนได้ก็ระวังไปนะครับทำได้เลยแต่โครงการบางอย่างยังไม่มีการวิเคราะห์ในรายละเอียดควรจะมีการทบทวนเมื่อเร็วๆนี้มีการพูดแล้วว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงใหม่แล้วรถไฟความเร็วสูงแต่ก่อนเนี่ยพูดกันว่าสูงความเร็วประมาณสัก500กิโลเมตรต่อชั่วโมง500นี่สูงมากเลยระยะหลังมีการพูดถึง250ก็ยังสูงอยู่นะเพราะท่านทราบเปล่ารถไฟไทยในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยวิ่งเท่าไหร่ชั่วโมงเนี่ย50กิโลนะ50บางช่วงเนี่ย30เพราะอะไรเพราะว่าร้านก็เก่านะฮะหัวรถจักรก็เก่าดีไม่ดีขึ้นเขาอีกนะแล้วก็เขาเรียก level crossing คือจุดตัดไอ้ที่ถนนผ่านไปผ่านมาก็เยอะเนี่ยเพราะนั้นคนขับก็ไม่กล้ากลับเร็วกลับเร็วก็เลยชนรถอ่ะนะไอ้ตรงนี้แต่ว่าข้อเสนอบอก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างกิโลเมตรละ500ล้านบาทโอ้ยแพงมากนะครับผมให้ไปทบทวนเอ้ยไม่ใช่ผมให้โทษแต่จะยึดกันได้ผมเพื่อนได้ผมนึกว่าผมเป็นใครไปให้เขาไปทบทวนโทษก็ไปดูข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่บ้านไปโน่นเลยว่าเสนอว่าให้ไปทบทวนซะนะฮะข้อมันแพงเกินไปไม่คุ้มจริงๆแล้วจริงๆไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นบ้านเรานะฮะได้สักประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยความจริงถ้ามีการปรับปรุงรถไฟในปัจจุบันเนี่ยเอาไอ้รางเขาเรียกมิเตอร์เนี่ยนะมิเตอร์เกจก็คือกว้าง1เมตรเนี่ยปัจจุบันนี้มาตรฐานของโลกเมตร40กว่าถึงแม้ว่าเมตรเดียวแล้วเราปรับปรุงให้ดีเนี่ยมันก็วิ่งได้ถึง100กิโลนะครับ100หมายถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่100แค่100กิโลแล้วจบนะเพราะนั้นไอ้นี่ควรจะมีการทบทวนไปอย่างยิ่ง
จบอ๋อสุดท้ายเลยอันนี้สุดท้ายแล้วครับอันนี้ความจริงอาจารย์ปากพูดแล้วว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมันค้างมาจากรัฐบาลชื่ออะไรนะก่อนหน้านี้เอาคุณยิ่งกับโทษแกไม่อยู่ตั้งนานเลยจำไม่ได้ค้างมาค้างท่อมาแต่ว่าก็ได้ว่าคัดเลือกอะไรจะอะไรเนี่ยแล้วมีสิบโกนอยู่อะไรจะอะไรเนี่ยเราหลงเกาหลีก็เตรียมจะมาลงทุนแล้วนะปรากฏว่าก็เกิดอุบัติเหตุซะแล้วไม่ได้จ้างผมว่าต้องมาทบทวนบัตรขุนสมัยแล้วก็ทำแผนแม่บทใหม่นะเพราะแผนแม่บทที่ทำคราวที่แล้วเนี่ยทำอย่างรวดมากๆไม่เป็นระบบแล้วความสำคัญคือไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชาวบ้านที่รับผลกระทบอะไรต่างๆพวกนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องฟลัดเวย์ไอ้หวัดเราจะมีไหมมีตรงไหนยังไงอะไรต่างๆเขื่อนจำนวนมากๆเนี่ยที่ในอดีตมีการพูดถึงกันเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเป็นไรไอ้เนี่ยควรจะมีการเร่งศึกษาทำแผนแม่บทภายใน6เดือนแล้วก็ถักบางอย่างที่สามารถลงทุนได้เร่งลงทุนเพราะว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องรอแผนแม่บทครับก็ผู้ใหญ่บ้านครับผมก็ในฐานะผู้แทนของชาวบ้านก็มีข้อเสนอเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่ข้างล่างครับผมเป็นแค่มาตรฐานอยู่ อาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรามีเงินจำกัดเนี่ยจัด priority ยังไงดีครับอะไรเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอ้าวเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงเนี่ยรถไฟทางคู่ทำเลยมีอยู่ประมาณ 5-6 สายทำได้เลยนะครับรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่สีน้ำเงินซึ่งบางส่วนทำไปแล้วเนี่ยนะสีส้มซึ่งศึกษาแล้วทำได้เลยนะแล้วก็อีก 2-3 สีผมจำไม่ได้แล้วทำได้เลยนะครับมอเตอร์เวย์สายเมื่อกี้ที่ผมพูดแล้วบางปะอินโคราชทำได้เลยนะทำได้เลยแล้วก็จากบางใหญ่ไปเมืองการทำได้เลยอีกเหมือนกันพวกนี้ศึกษาหมดแล้วโอ้โหศึกษาจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะศึกษาจนรู้ทะลุโปร่งเลยว่าจะต้องผ่านเส้นทางโน้นเส้นทางนี้แล้วนะตรงนี้นะครับเชื่อผมศึกษาไปแล้วที่ต้องเชื่อเพราะอะไรก็บางอันเนี่ยผมศึกษาเองแต่ว่าไม่ได้มั่วนะฮะศึกษาอย่างถูกหลักวิชาการก็เห็นว่ามีความเหมาะสมครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงการปฏิรูปพลังงานซึ่งเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมสนใจมากนะครับมีความคิดต่างกันหลากหลายครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมนะครับเรื่องการจัดแต่งรายได้ที่เหมาะสมตอนนี้ก็มีดีเบตเรื่องพวกนี้กันในสังคมใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าระบบเดิมเนี่ยคือระบบสัมปทานเนี่ยมันมีปัญหาควรจะกลับมาเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์อันนี้อาจารย์เปรียบเทียบ2ระบบเนี่ยระบบสัมปทานระบบแบ่งปันผลประโยชน์ยังไงคืออย่างนี้ฮะในหลักการเนี่ยในหลักวิชาการทั่วไปเขาเชื่อว่าสัมปทานเนี่ยมันเหมาะสำหรับประเทศที่มีปริมาณปิโตรเลียมไม่มากมีต้นทุนในการพัฒนาสูงคือหลุมเล็กจ่อไปก็โอ้โหเป็นกระป๋องไม่ใช่จ่อไปเป็นแบบโอ้โหถ้ำใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงควรจะใช้สัมปทานเพราะว่ามันจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้สำรวจลงทุนมากเพราะว่าภาระในการที่จะต้องแบ่งกับรัฐบาลเนี่ยมันไม่มากหรือมันน้อยและในขณะเดียวกันแรงจูงใจเงื่อนไขต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคือไม่ใช่รอว่าเฮ้ยเจอเท่าไหร่ต้องมาเจรจากันอะไรต่างๆเขาบอกล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าท่านจะเจอเท่านี้ท่านต้องแบ่งให้รัฐเท่านั้นจ่ายภาษีเท่านี้ค่าสัมปทานเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็คือระบบประเทศไทยที่มีอยู่นะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเจาะเจอเนี่ยผลิตมาได้เท่าไหร่ 12.5 ไอ้10เอ้ย10ถึง 15% คือค่าสัมปทานนะฮะแล้วก็บวกกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มเติมอีกประมาณ 30% แล้วถ้าหากมีกำไรพิเศษกำไรที่สูงนะฮะในกฎหมายก็มีกำหนดเขียนไว้ว่าสูงคือเท่าไหร่ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมอีกเป็นส่วนแบ่งให้กับรัฐบาลปัจจุบันเป็นอย่างนั้นที่เขาเรียก Thailand Tree นะแล้วเราก็ใช้มาหลายปีแล้วนะอันนี้คือระบบสัมปทานที่นี้มีคนพูดว่าให้ระบบการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยหรือ Production Sharing เนี่ยมันก็มีส่วนดีแต่ว่าในทางวิชาการเขาเชื่อกันว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อใช้กับประเทศที่มีปริมาณสำรองเยอะๆต้นทุนการผลิตน้อยเพราะนั้นพอเจาะไปปุ๊บโอ้โหเจาะก็ง่ายไม่ลึกแล้วก็ปริมาณที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ย
ไอ้ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถที่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบ่งให้ผมมากหน่อยมีการเจรจาอำนาจการต่อรองก็จะอยู่กับภาครัฐมากกว่าอยู่ที่ผู้ผลิตไอ้ตรงนี้ก็มันก็จะทำให้ระบบนี้เนี่ยดีกว่าระบบสัมปทานก็หลายประเทศก็ใช้อยู่นะฮะจริงๆทั่วโลกเนี่ยมีทั้งที่ใช้ระบบสัมปทานและที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตนะแล้วก็จะสังเกตดูว่าถ้าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตเยอะๆหรือปริมาณสำรองมากๆเนี่ยอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะเขาก็จะใช้วิธีการ production sharing แต่ว่าในขณะเดียวกันมีข้อสังเกตว่าประเทศบางประเทศก็มีปริมาณเยอะแต่ก็ยังใช้แทนที่ใช้ production sharing ก็หันไปใช้สัมปทานก็มีอย่างเช่นนอร์เวย์เป็นต้นนะฮะนอร์เวย์ที่เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเยอะต้องมีผลิตค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าประเทศไทยมีปริมาณสำรองเยอะไหมแล้วต้นทุนในการพัฒนาสูงไหมต้องรู้ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้แผนที่ผมดูนะครับอันนี้ก็ต้องสูงว่าเขาไม่หลอกผมนะเขาในที่คืออีกเนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราเจาะไปเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหลุมมันเล็กนะเทียบกับที่พม่าเนี่ยบางทีเจาะไปไม่กี่หลุมอะเจอหลุมใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยต้องสิบกว่าหลุมถึงจะเจอเท่ากับพม่าเพราะนั่นก็แสดงว่าต้นทุนในบ้านเราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นว่าอะไรนะแล้วปริมาณสำรองเราก็อย่างที่ผมบอกอีก 7-8 ปีมันก็จะเหลือใกล้สุดแล้วเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าผมไม่โดนเขาหลอกนะผมก็เชื่อว่าปริมาณของเราไม่เยอะปานกลางต้นทุนการพัฒนาค่อนข้างสูงเพราะว่าหลุมเราเล็กคือมันมีมากแต่มันเป็นกระป๋องเล็กๆเพราะฉะนั้นต้องเจาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วเจาะอีกถึงจะได้ปริมาณเยอะๆเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าระบบสัมปทานน่าจะดีกว่าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าเผื่อไว้ว่าถ้าเราไปเจอหลุมใหญ่ใช่ไหมเราก็ให้เขามีการเสนอมาได้บอกว่าเฮ้ยถ้าไปเจอหลุมใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้อะไรที่เขาบอกเป็นน้องๆซาอุดิอาระเบียผมก็ฝันว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฝันเป็นอย่างมากพวกเราช่วยกันฝันนะชาวบ้านไทยเจริญเนี่ยโอ้ถ้าไปเจอแบบซาอุดิอาระเบียนี่ผมไม่ย้ายไปไหนนะได้ครับอาจารย์พูดถึงเพราะว่าค่าฟงค่าไฟอะไรแต่เราคงไม่แพงขนาดนั้นอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงการพยายามสลายอำนาจผูกขาดของปตท.ครับผมประเด็นหนึ่งที่คนให้ความสนใจเยอะคือเรื่องการบันแนนของระบบพลังงานประเทศไทยใช่เราควรจะปฏิรูปเรื่องการบันแนนของระบบพลังงานอย่างมากเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยก็เอาสั้นๆนะหนึ่งก็คือปตท.เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะมันมีโอกาสที่นักการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงเอาจริงรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะนักการเมืองเขาโดยหน้าที่เขาจะต้องดูแลตั้งคนของเขาไปเป็นบอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้คือถ้าเราได้นักการเมืองดีใช่ไหมเขาก็ส่งคนดีๆไปเป็นบอร์ดของนักวิสาหกิจนะแต่ว่าถ้านักการเมืองของเราไม่ดีเนี่ยจะไปบอกเลวก็แรงไปบอกไม่ดีเนี่ยเขาก็จะส่งคนของเขาไปโกงบ้างนะไปฝาดเด็กบ้างใช่พวกนี้เวลามีประมงประมูลอะไรกันก็เอาพรรคพวกไปอะไรเงี้ยนะกระซิบกับซีอีโอสักนิดเดียวอะไรแต่พวกนี้เพราะในตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ก็บอต่ออย่างเดียวแต่รัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหละนะจะต้องมีการเรียกง่ายปฏิรูปก็ได้นะปฏิรูปทำยังไงไม่ให้นักการเมืองเนี่ยไปมีอิทธิพลในลักษณะที่เป็นลบในที่อย่างที่ผมว่ามากเกินไปนะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีการถ่วงดุลในแต่ละกระทรวงอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับนะปตท.ก็จะเป็นส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือปตท.เนี่ยท่านทราบว่าเป็นรัฐวิสาหกิจดีอยู่อย่างคือไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าก็คือพูดง่ายๆว่ามีอำนาจผูกขาดโดยไม่ผิดกฎหมายอ่ะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะไม่ใช่ปตท.อย่างเดียวซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรจะต้องลดหรือเลิกได้แล้วนะเพราะปตท.ต้องแข่งกับคนอื่นและรัฐวิสาหกิจอื่นๆในหลายๆสถานการณ์ต้องแข่งกับคนอื่นไม่งั้นมันก็ผูกขาดอยู่ตลอดไปอันนี้ก็เป็นสองเรื่องแต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้นหลายเรื่องวิธีการตั้งบอร์ดควรจะเป็นยังไงอะไรต่างๆครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมเป็นไปได้ไหมครับ
เองโกรธก็นึกถึงคืนวันอันมีความสุขคนหลังนะครับอาจารย์พูดชัดเจนตรงประเด็นเหมือนเดิมนะครับผมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์